ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไลฟ์กับหมอศรีนครินทร์ตอบคำถามตรงใจไขทุกปัญหาสุขภาพค่ะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะใบเฟิร์นศิริชลทานแก้วสมมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศธรพหลภาคอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะมามอบสาระความรู้ให้กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับปัจจุบันคนไทยอะค่ะป่วยด้วยโรคจิตเวชมีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งขณะเดียวกันผู้ป่วยบางรายเขาก็รู้ตัวค่ะแต่บางรายก็ไม่รู้ตัวที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือบางรายยังมีความสับสนในอาการป่วยทางจิตเวชค่ะแล้วก็มีความเข้าใจผิดว่าตัวเองอาจจะป่วยด้วยโรคทางกายค่ะแต่เมื่อทำการตรวจร่างกายแล้วกลับไม่พบความผิดปกติอย่างใดก็จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้เขาเกี่ยวกับโรคจิตเวชนะคะเพื่อผู้ป่วยจะได้สังเกตตนเองและสังเกตคนรอบข้างว่าเข้าข่ายป่วยหรือไม่ค่ะสู้รับมือแล้วก็รักษาโรคที่ถูกต้องค่ะอาจารย์แล้วอย่างโรคป่วยจิตเวชอะค่ะคือโรคอะไรคะอาจารย์ก็อย่างแรกเลยก็คือโรคทางจิตเวชเนี่ยหมายถึงตัวโรคที่ส่งผลกับพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความสามารถของสมองของผู้ป่วยนะครับดังนั้นโรคทางจิตเวชเนี่ยนิยามมันค่อนข้างกว้างมากแต่ว่าโรคที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นโรคซึมเศร้าโรคอารมณ์สองขั้วประมาณนี้ครับโรคสมองเสื่อมประมาณนี้ครับแล้วโรคที่ป่วยทางจิตเวชที่พบบ่อยค่ะนอกจากโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยค่ะมีโรคไหนอีกไหมคะอาจารย์ก็อย่างที่บอกไปฮะโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วโรคสมองเสื่อมแล้วก็อันที่เจอเยอะมากที่สุดเลยนะครับเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มาเข้ารับการรักษาเนื่องจากว่ารู้สึกว่าพอทนไหวก็คือโรควิตกกังวลครับแล้วโรคซึมเศร้าคืออะไรคะอาจารย์แล้วก็มีอาการเป็นอย่างไรบ้างคะครับเอาง่ายๆก่อนเลยก็คือโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากภาวะเศร้าหรือว่าอารมณ์เศร้าทั่วไปนะครับโดยที่มันจะเป็นอยู่นานกว่ารุนแรงกว่าแล้วก็เวลาที่มีอารมณ์เศร้าเนี่ยจะควบคุมอารมณ์เศร้าแทบไม่ค่อยได้เลยต่างกับความเศร้าในบริบทปกติทั่วไปที่เราจะคุมได้มันหายไวหายเร็วแล้วก็โรคซึมเศร้าเนี่ยจะส่งผลทำให้อารมณ์เศร้านั้นเนี่ยนำไปสู่ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการนำไปสู่การฆ่าตัวตายก็เป็นไปได้ครับซึ่งอาการค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรถ้าเกิดเราไม่สังเกตอาการดีๆนะคะแล้วเราจะสังเกตอาการซึมเศร้าของตนเองได้อย่างไรคะอาจารย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคงต้องเช็คอินสุขภาพจิตตัวเองสม่ำเสมอวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็ทำแบบประเมินที่ชื่อว่า9 คิว เสิร์ชใน Google ได้เลยครับ9 คิวแบบประเมินซึมเศร้าแล้วก็มันจะมีแบบประเมินของกรมสุขภาพจิตเด้งขึ้นมาเมื่อประเมินเสร็จปุ๊บนะครับถ้าได้คะแนนเท่าไหร่ยังไงให้ดูวิธีการแปลผลพอดูวิธีการแปลผลเสร็จถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไม่เป็นซึมเศร้าก็รอได้รอดูอาการประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ได้แต่ถ้าสมมติว่าอาการอยู่ในเกณฑ์ที่เขาบอกว่าต้องรีบไปพบแพทย์ก็ให้รีบนัดเข้าพบแพทย์ครับก็ถ้าอยากจะเช็คสุขภาพของตัวเองนะคะอย่าลืมเข้าไปศึกษาแล้วก็ลองทำกันได้ค่ะแล้วในแต่ละช่วงวัยอาการซึมเศร้ามีความแตกต่างกันไหมคะอาจารย์มีครับจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างในรายบุคคลเลยคือมันไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าภาวะซึมเศร้าของเด็กเป็นอย่างไรวัยรุ่นเป็นอย่างไรสูงอายุเป็นอย่างไรหรือว่าอายุกลางๆคนเป็นอย่างไรแต่ละคนจะแตกต่างกันไปแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยโรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นจะออกมาเป็นอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอาจจะมีดื้อต่อต้านไม่เชื่อฟังแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีรากฐานเกิดจากความซึมเศร้าอยู่ภายในในขณะที่ถ้าสมมุติว่าเป็นภาวะซึมเศร้าในวัยคนทำงานหลายครั้งจะมีอาการทางกายออกมาแล้วก็ลักษณะอาจจะเป็นการใช้สารเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าเพื่อที่จะทำให้รู้สึกดีขึ้นนอนหลับได้คลายกังวลแล้วก็คลายซึมเศร้าในขณะที่ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะไม่บอกว่าตัวเองซึมเศร้าโดยตรงเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้บอกอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแต่จะออกมาเป็นอาการเจ็บปวด
ตามเนื้อตามตัวหรือว่ารู้สึกอ่อนเพลียเป็นหลักประมาณนี้ครับอันนี้คือภาพโดยทั่วไปอันนี้คือภาพโดยรวมนะคะแล้วแนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าล่ะคะอาจารย์มีแนวทางแบบไหนบ้าง การรักษาโรคซึมเศร้าก็จริงๆแล้วประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับก็คือองค์ประกอบที่1คือการรักษาด้วยบริบทรอบๆข้างครับแล้วก็อันที่2ก็คือการรักษาด้วยการใช้ยาแล้วก็อันดับที่อันที่3ก็คือการรักษาด้วยการทำจิตบำบัดหรือจิตสังคมบำบัดครับก็อันที่1คือรักษาบริบทรอบๆข้างเนื่องจากว่าภาวะซึมเศร้ากับภาวะเครียดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็ภาวะเศร้าภาวะเครียดนำไปสู่โรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลได้ทุกโรคของทางจิตเวชเลยนะครับการบำบัดหรือทำให้สิ่งแวดล้อมดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากบางทีแค่ปรับสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างดีขึ้นละอย่างที่สองก็คือถ้าสมมติว่าปรับสิ่งแวดล้อมไม่ได้จริงๆครอบครัวมีปัญหามากจริงๆท้ายสุดก็ต้องกินยาก็การใช้ยาก็จะช่วยตอบโจทย์ว่าถ้าสมมติว่าไม่สามารถปรับสิ่งแวดล้อมได้อ่ะก็ใช้ยาไปอันดับที่สามก็คือการทำบำบัดบำบัดไม่ว่าจะเป็นการบำบัดจิตบำบัดด้วยการคุยกับนักจิตวิทยาหรือการบำบัดด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นการทำกิจกรรมบำบัดการทำดนตรีบำบัดอะไรบำบัดได้หลากหลายวิธีพวกนี้ก็จะเป็นวิธีในการที่จะช่วยส่งเสริมทำให้ในกรณีที่ปรับด้วยยาแล้วยังไม่ดีเต็มที่หรือว่าปรับด้วยบริบทของทางสังคมแล้วยังไม่ดีขึ้นการทำบำบัดพวกนี้ก็ยิ่งทำให้การใช้ยามีอาการที่ดีขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ครับอ๋อแล้วทีนี้เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์พูดถึงโรควิตกกังวลก็คือแพนิคถูกต้องไหมคะอาจารย์แล้วอาการของโรควิตกกังวลนะคะอาจารย์มีอาการอย่างไรบ้างคะต้องขอแบ่งแยกออกเป็นในรายละเอียดนิดนึงครับว่าโรควิตกกังวลเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่แพนิคโรคเดียวโรควิตกกังวลสามารถที่จะเกิดเป็นได้2รูปแบบใหญ่ๆก็คือวิตกกังวลทางความคิดกับวิตกกังวลด้วยอาการทางร่างกายเวลาที่เรามีความวิตกกังวลทางร่างกายเนี่ยก็จะมีอาการแบบใจเต้นเร็วเหงื่อแตกใช่ไหมครับรู้สึกกระวนกระวายอันนี้คืออาการวิตกกังวลทางด้านร่างกายอันนี้คือโรคแพนิคในขณะที่จะมีโรควิตกกังวลอีกอันนึงที่มันซ่อนอยู่เราเรียกว่าโรควิตกกังวลไปทั่วนะครับโรควิตกกังวลไปทั่วก็จะแสดงอาการออกมาเป็นคนไข้เองจะบอกเองเลยว่าวิตกกังวลมากจนเกินไปกังวลไปล่วงหน้าจนเกินเหตุดังนั้นมันมี2โรควิตกกังวลใหญ่ๆที่มันซ่อนอยู่ครับค่ะแล้วสาเหตุของการเกิดโรควิตกกังวลล่ะคะอาจารย์เกิดจากอะไรได้บ้างโรคทางจิตเวททั้งหมดรวมถึงโรควิตกกังวลเนี่ยครับสาเหตุหลักๆส่วนนึงนะครับเราใช้คำว่าเรายังไม่รู้สาเหตุทั้งหมดละกันแต่ว่าปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้อยู่ๆโรควิตกกังวลมันเป็นมากขึ้นหรือโรคซึมเศร้ามันแสดงออกมาก็คือความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดเรื้อรังแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคทางจิตเวชก็มักจะมีพื้นฐานครอบครัวไม่ดีครับหรือว่าเกิดมีความไม่เข้าใจในครอบครัวเกิดขึ้นครับหรือว่าอาจจะมีสิ่งที่กระทบกระเทือนติดใจเขาแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วอย่างตัวโรคแพนิคหรือว่าวิตกกังวลอื่นๆที่อาจารย์พูดมานะคะการรักษาเหมือนกันกับซึมเศร้าไหมคะอาจารย์มีความต่างกันในแง่ของรายละเอียดแม้ว่าตัวยาในการรักษาอาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างแต่ว่าในแง่ของรายละเอียดของการรักษาก็จะมีความแตกต่างกันครับอย่างเช่นตัวยาในการรักษาโรคแพนิคก็อาจจะเป็นยาต้านเศร้าแล้วก็ยาคลายกังวลก็จริงคือเหมือนกับโรคซึมเศร้าแต่ในแง่ของการพูดคุยกับผู้ป่วยในการช่วยผู้ป่วยบำบัดและช่วยทำให้ผู้ป่วยจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเวลาที่เกิดอาการแพนิคมันจะเป็นการคุยกันคนละรูปแบบกับโรคซึมเศร้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าเราจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าก็สามารถมาพบจิตแพทย์เพื่อประเมินอาการก่อนได้หรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านั้นนะคะเข้าไปเซิร์ชทำแบบสอบถาม Q9 ก่อนก็ได้ค่ะเพื่อเช็คตัวเองคร่าวๆก่อนค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงโรคจิตเวชไปอะค่ะอาจารย์มันจะมีคำหนึ่งโรคจิตเภทอะค่ะอาจารย์อันนี้เหมือนกันไหมคะแล้วก็เป็นหมายถึงอะไรคะโรคจิตเภทเป็นหนึ่งในโรคจิตเวชครับโรคจิตเภทเป็นโรคเฉพาะโรคหนึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสคิสโซฟรีเนียก็คือจะมีอาการหลอนมีอาการหลงผิดครับ
พูดคุยคนเดียวประมาณนี้ถ้าสมมติว่าให้เอาเป็นภาพที่เหมือนกับคนเห็นในละครก็คืออาจจะแบบพูดพึมพำคนเดียวหูแว่วโต้ตอบคนเดียวเอาให้เห็นแบบชัดเจนมากๆก็คือน้ำท่าไม่อาบแล้วก็อาจจะแยกตัวไปอยู่ขออนุญาตนะครับอาจจะไม่ใช่ว่าคนข้างถนนทั้งหมดจะเป็นโรคจิตเภทไม่ใช่แต่ว่าหลายครั้งที่คนไข้จิตเภทเนี่ยก็จะแยกตัวไปอยู่ข้างถนนสุขอนามัยไม่ดีพูดพึมพำคนเดียวหวาดระแวงกลัวคนจะมาทำร้ายประมาณนี้ครับแล้วเขามีแนวทางการรักษาไหมคะโรคจิตเภทเนี่ยอาจารย์โรคจิตเภทแนวทางการรักษาที่สำคัญที่สุดก็คือการค้นหาผู้ป่วยให้พบแล้วก็รีบรักษาให้เร็วที่สุดโดยส่วนใหญ่แล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นโรคจิตเภทถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ให้มีอาการยาวนานเกินประมาณ6เดือนมันช้าไปละมันรักษาแล้วมันไม่ค่อยหายขาดแต่ถ้าสมมติว่าเรารีบจัดการตั้งแต่อาการยังไม่ถึง6เดือนมีจำนวนหนึ่งที่สามารถที่จะหยุดยาแล้วก็ใช้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตตามปกติในสังคมได้ครับแล้วอย่างพวกไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วเนี่ยค่ะเข้าข่ายที่จะเป็นจิตเภทไหมคะอาจารย์ไม่ครับไม่ใช่ไบโพล่ากับไบโพล่ากับจิตเภทไบโพล่าหรือว่าอารมณ์สองขั้วกับจิตเภทเป็นคนละโรคกันแต่มันจะมีสามารถการเปลี่ยนวินิจฉัยได้คือหลายครั้งเริ่มต้นเป็นด้วยไบโพล่าก่อนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเป็นจิตเภทก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับสามารถเป็นจิตเภทได้นะคะแล้วอาการของไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วนะคะมีอาการอย่างไรบ้างคะอาจารย์สิ่งที่สังคมมักจะเข้าใจผิดมากที่สุดก็คือ เวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยอารมณ์ขึ้นลงเร็วอย่างเช่นแบบดีก็ดีใจหายร้ายก็ร้ายสุดขีดอย่างเงี้ยครับแล้วบอกว่าอันนี้เป็นไบโพล่าอันนี้ไม่ใช่ครับคนที่เป็นโรคไบโพล่าหรือว่าอารมณ์สองขั้วเวลาที่อารมณ์ขึ้นลงเนี่ยมันจะขึ้นลงในแต่ละขั้วมันจะใช้เวลาอยู่ในขั้วนั้นๆ นานพอสมควร 3-5 วันแล้วก็อาจจะสวิงขึ้นสวิงลงได้แต่ว่าเวลาที่เศร้าก็จะเศร้าติดกันเป็นแบบ 3-5 วันแล้วเวลาที่อารมณ์ดีผิดปกติก็จะดีมากๆไปอีก 3-5 วันแต่มันจะต้องเป็นลักษณะเป็นลูกๆของลูกแต่ละอารมณ์ค่อนข้างชัดเจนจะไม่ใช่ขึ้นลงเร็วภายในแต่ละวันการขึ้นลงเร็วในแต่ละวันอาจจะเป็นภาวะอย่างอื่นอย่างเช่นมีปัญหาบุคลิกภาพหรืออาจจะเป็นโรคอารมณ์สองขั้วแหละแต่เป็นชนิดแบบแกว่งขึ้นแกว่งลงเร็วซึ่งพบไม่เยอะแล้วก็อาจจะรักษายากดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าต้องให้หมอวินิจฉัยละเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปประชาชนทั่วไปจะวินิจฉัยเองได้ว่าจะเป็นโรคอารมณ์สองขั้วชนิดแบบแกว่งขึ้นแกว่งลงเร็วในระหว่างวันอันนี้ต้องเจอแพทย์เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นอาการแบบที่อาจารย์พูดหรือเปล่าก็สามารถที่จะมาพบจิตแพทย์แล้วก็ปรึกษาก่อนได้นะคะแล้วการรักษาโรคไบโพล่าค่ะอาจารย์มีวิธีการรักษาอย่างไรคะการรักษาโรคทางจิตเวชทั้งหมดเหมือนกันแทบจะทั้งหมดในแง่ของหลักการก็คือปรับสิ่งแวดล้อมปรับสิ่งแวดล้อมให้ดีแล้วก็ถ้าอาการมันยังไม่โอเคก็อาจจะต้องมียาช่วยแล้วถ้าสมมติว่ายาช่วยแล้วยังดีไม่เต็มที่หรือไม่อยากใช้ยาก็ไปรับการบำบัดจะเป็นบำบัดทางด้วยนักจิตวิทยานักกิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดังนั้นโมเดลหลายๆมันจะคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดในแต่ละอันมันจะแตกต่างกันแค่นั้นครับทีนี้คำถามนี้น่าจะมีคนที่อยากจะรู้พอสมควรเลยค่ะอาจารย์ไบโพล่ารักษาหายไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายเพราะพื้นฐานความเครียดพื้นฐานความมั่นคงทางจิตใจพื้นฐานการปรับตัวทางอารมณ์และจิตใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนบางคนเป็นไบโพล่าที่อาการรุนแรงมากๆในครั้งแรกแต่เกิดจากความเครียดที่หนักหนามากๆแต่ภายในบ้านทุกอย่างค่อนข้างดีมากๆแล้วก็การรักษาก็ดีด้วยหลายครั้งก็หายขาดได้เมื่อเปรียบเทียบกับคนบางคนที่เติบโตมาในสภาพสังคมที่ไม่ดีแล้วก็ความเครียด
ครั้งนั้นกระตุ้นไม่เยอะแต่ภายในครอบครัวมีโรคไบโพล่าหลายคนคือมันมีความเสี่ยงทางกรรมพันธุ์อยู่แล้วต่อให้ได้รับยารักษาที่ดีที่สุดในโลกบางทีมันก็กลับมาเป็นซ้ำได้เพราะด้วยเรื่องของบริบทแล้วก็ด้วยเรื่องของกรรมพันธุ์ปนกันก็ตามที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะจริงๆก็สามารถรักษาหายได้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราอยู่หรือว่าพื้นฐานการดูแลของแต่ละท่านค่ะแล้วโรคสุดท้ายค่ะอาจารย์โรคสมองเสื่อมอันนี้เคยได้ยินว่าจะเป็นในผู้สูงอายุเป็นหลักนะคะโรคสมองเสื่อมนี่คืออะไรคะอาจารย์โรคสมองเสื่อมก็คือโรคที่เกิดจากสมองทำงานน้อยลงในแต่ละส่วนโดยที่ขึ้นอยู่กับว่าสมองเสื่อมจะไปเริ่มส่วนเสื่อมส่วนไหนก่อนถ้าที่เจอบ่อยที่สุดก็คือโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคหลงลืมก็คือสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำมันเสื่อมก่อนแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าคนปกติแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสมองเสื่อมบางชนิดที่เป็นเสื่อมเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมก่อนมันก็จะแสดงอาการในรูปแบบที่แตกต่างกันดังนั้นพูดง่ายๆว่าโรคสมองเสื่อมคือโรคที่สมองทำงานน้อยลงในแต่ละส่วนแล้วก็ทำให้เกิดอาการพ้องกันกับตัวสมองส่วนนั้นๆที่ทำงานน้อยลงค่ะแล้วสามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะในผู้สูงอายุหรือว่าคนทั่วไปก็สามารถเป็นได้ค่ะอาจารย์โดยส่วนใหญ่จะเกิดในผู้สูงอายุแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็คือเกิดในอายุน้อยได้แล้วสาเหตุของเขาเกิดจากอะไรคะอาจารย์ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุคนบางคนโชคร้ายอยู่ๆจะเป็นก็เป็นเองก็เป็นไปได้แต่ตัวกระตุ้นที่สำคัญก็คือสารเสพติดแล้วก็การเป็นโรคทางจิตเวชค่ะสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ครับโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่รักษาไม่หายครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่ามีคำถามสอบถามมามากน้อยแค่ไหนนะคะค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์โรคแรกนะคะโรคซึมเศร้าติดต่อกันทางพันธุกรรมได้ไหมคะแล้วสามารถรักษาหายได้ไหมโรคซึมเศร้าจากหลักฐานทางการแพทย์ทั้งหมดสามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้แต่ไม่ใช่ 100% ไม่ได้แปลว่าแม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วลูกต้องเป็นพ่อเป็นโรคซึมเศร้าแล้วลูกต้องเป็นแต่สามารถที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ถ้าภายในบ้านมีใครที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยเฉพาะเป็นญาติสายตรงลูกมีโอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าได้เพิ่มมากขึ้นรักษาหายไหมย้อนกลับไปที่ผมตอบเมื่อกี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางกรรมพันธุ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเลี้ยงดูภายในบ้านขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในบ้านว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมที่ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้เกิดความเศร้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยาได้รักษาเร็วเพียงพอไหมกินยาสม่ำเสมอไหมมีการใช้สารเสพติดร่วมด้วยหรือไม่ถ้ามีใช้สารเสพติดร่วมด้วยก็จะยิ่งหายช้าครับค่ะคำถามต่อไปค่ะอาจารย์ทานยารักษาโรคซึมเศร้ามาหลายปียาจะสะสมในร่างกายและจะติดยาไหมคะนิยามของคำว่าติดยาของประชาชนกับนิยามของคำว่าติดยาของหมอจะเป็นคนละกัดคนละอันกันคำว่าติดยาของประชาชนทั่วไปคือหมายถึงว่าต้องกินยาแล้วมันอาการมันคงที่อันเนี้ยทางหมอเรียกว่าเป็นการใช้ยาเพื่อรักษาเพราะเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคเรื้อรังโรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรังเหมือนเบาหวานก็เป็นโรคเรื้อรังถ้าสมมติว่ากินยาเพื่อที่จะทำให้อาการมันคงที่เราไม่ถือว่าติดยาแต่ถ้าสมมติว่าการติดยาของทางการแพทย์คือต้องเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องบอกว่ามีประชากรส่วนหนึ่งที่เป็นซึมเศร้ารักษาแล้วต้องเพิ่มขนาดยาไปเรื่อยๆเนื่องจากมันยังคุมอาการไม่ได้ด้วยเหตุปัจจัยหลากหลายอย่างเช่นมีปัญหาความเครียดไม่สามารถลดความเครียดได้บริบทมันยังเครียดมากๆอยู่เป็นต้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ติดยาที่จะต้องเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วมีสอบถามเรื่องโรคซึมเศร้าค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์การรักษาซึมเศร้าค่ะต้องใช้ยาประคับประคองไปตลอดเลยไหมคะอาจารย์เหมือนคำตอบอันที่แล้วครับขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนหลายครั้งการรักษาโรคซึมเศร้า
โรคขอโทษครับโรคซึมเศร้าครั้งแรกใช้ระยะเวลาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง2ปีแต่ละคนมากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานหลายครั้งสามารถที่จะหยุดยาแล้วไม่กลับมาเป็นใหม่แต่จำนวนไม่น้อยพอหยุดยาแล้วก็กลับมาเป็นใหม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะขึ้นอยู่กับของอารมณ์ของเรานะคะว่าเราสามารถที่จะจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ไหมนะคะคำถามนี้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์ผู้หญิงเป็นประจำเดือนฮอร์โมนเพศมีส่วนไหมครับทำให้อาการของโรคซึมเศร้ารุนแรงขึ้นมีแน่นอนครับในคนไข้ซึ่งเป็นซึมเศร้าแล้วก็แม้กระทั่งในคนไข้ซึ่งไม่เป็นในประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้เป็นเพศหญิงเวลาก่อนที่จะเป็นประจำเดือนอารมณ์มันจะแกว่งเร็วอยู่แล้วคนบางคนอารมณ์แกว่งเร็วถึงขั้นเศร้ามากๆก็คือมันก็จะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภาวะซึมเศร้าระหว่างรอบเดือนอันนี้ก็ทำให้เกิดได้เช่นเดียวกันดังนั้นตอบคำถามก็คือฮอร์โมนเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าอย่างแยกกันไม่ขาดในกรณีที่ถ้าสมมุติว่ามีอาการรุนแรงจนถึงขั้นซึมเศร้าจริงๆอย่าลังเลรีบมาปรึกษาแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสูติแพทย์แพทย์นรีเวชหรือว่าจิตแพทย์ปรึกษาได้ทั้งหมดครับค่ะโรคนี้ค่อนข้างที่จะให้ความคนให้ความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่ะเพราะว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวแล้วก็ในสภาพแวดล้อมทั้งในสังคมเนี่ยค่ะสามารถที่จะทำให้เราเกิดโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคทางจิตเวชได้นะคะคำถามต่อไปค่ะเด็กเล็กที่มีอารมณ์สองขั้วจะเสี่ยงเป็นโรคจิตไหมคะเด็กเล็กเหรอใช่ค่ะเด็กเล็กเด็กเล็กเล็กขนาดไหนอันนี้ผมต้องไปดูในคำถามในรายละเอียดของคำถามแต่มีโอกาสเป็นไปได้ครับถ้าเริ่มต้นด้วยโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้าที่มีความหงุดหงิดเยอะๆหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นโรคจิตเภทได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำให้คุณแม่นะคะมาพาน้องมาปรึกษาจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้รักษาทันท่วงทีถ้าหากกลัวว่าเขาจะเป็นโรคจิตเภทจิตเวชนะคะข้อต่อไปค่ะอาจารย์เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะเมื่ออยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวแต่ละสังคมกลุ่มเพื่อนต้องมีการปฏิบัติกับคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าในรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคนไข้ในแต่ละรายด้วยดังนั้นควรจะต้องปรึกษาหมอเจ้าของไข้ในแต่ละรายเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการซึมเศร้าของคนไข้คนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นนั้นบริบทรอบข้างจะช่วยปรับอย่างไรเพื่อทำให้ความซึมเศร้าไม่เป็นมากขึ้นหรือว่าไม่กลับมาเป็นซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลนะคะเพราะฉะนั้นญาติอาจต้องร่วมกันปรึกษากับคุณหมอด้วยนะคะข้อคำถามข้อสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์ทุกวันนี้มีผู้ป่วยทางจิตเวชที่เกิดจากการใช้สารเสพติดเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วความคิดเห็นของจิตแพทย์ทุกคนผมเชื่อว่าเหมือนกันทั้งหมดก็คือเราไม่สนับสนุนสารเสพติดในทุกชนิดรวมถึงกัญชาแล้วก็กระท่อมด้วยนะครับเพราะว่าคือแม้ว่ามันไม่มีข่าวออกหรือแม้กระทั่งมันมีข่าวออกในความเป็นจริงแล้วก็คือเวลาที่เราตรวจคนไข้จิตเวชเนี่ยเกินครึ่งมีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นพวกเราไม่สนับสนุนในทุกกรณีครับไม่ว่าจะใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เพื่อเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่สนับสนุนทุกกรณีครับดังนั้นเราพูดได้เท่านี้ครับก็ส่งท้ายค่ะอยากให้อาจารย์นะคะฝากถึงคุณผู้ชมในการสังเกตตนเองและคนรอบข้างที่มีอาการเกี่ยวข้องกับจิตเวชแล้วก็การดูแลใส่ใจสุขภาพจิตของตนเองค่ะครับก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้ในฐานะที่เป็นจิตแพทย์นะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาดูแลผู้ป่วยจิตเวชก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจิตเวชสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันนอกเหนือจากสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นแล้วนะครับการที่มีภาวะทางการเงินที่มั่นคงนะครับการควบคุมความเครียดให้พอเหมาะในแต่ละช่วงวัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคทางจิตเวชนะครับดังนั้นการดูแลสุขภาพใจของตัวเองประกอบไปด้วยการหมั่นตรวจสอบ
สภาวะอารมณ์ตัวเองสม่ำเสมอและการทำความเข้าใจบริบทของครอบครัวของตัวเองนะครับแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเราทำความเข้าใจข้อจำกัดของแต่ละคนภายในครอบครัวเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าตัวเราเองรับความเครียดได้ขนาดไหนคนภายในครอบครัวแบกรับความเครียดไว้เยอะขนาดไหนเข้าอกเข้าใจกันสื่อสารกันด้วยความรักความเข้าใจผมว่าแค่นี้ก็จะทำให้ภาวะหรือว่าโรคทางจิตเวชดีขึ้นเยอะมากๆแล้วเท่านั้นก็เพียงพอแล้วค่ะสิ่งสำคัญก็คือการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะความรักเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมันดูแลจิตใจของทุกคนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเป็นโรคจิตเวชในอนาคตค่ะสำหรับสาระความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยมีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นายแพทย์พงศธรพหลภาคอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาร่วมพูดคุยตอบคำถามกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับรายการไลฟ์กับหมอศรีนครินทร์สาระความรู้จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์หมดเวลาแล้วค่ะเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ